ข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเห็นอะไรที่ผิดสังเกตก็เอามาเป็นข่าวได้นะครับเนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีเข้าทำงานสายกว่าทุกวันมาถึงทำเนียบประมาณ10โมงครึ่งครับแล้วมาพร้อมกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาพร้อมกับรองวิษณุเครืองามก็เลยจับกลุ่มคุยกันว่าเนี่ยเขาไปคุยกันเรื่องของจัดตั้งรัฐบาลกันหรือเปล่าที่ทำเนียบรัฐบาลครับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นที่น่าสังเกตเพราะนายกเข้าทำงานสายกว่าทุกวันและอย่างที่ผมบอกไปมาพร้อมกับรองนายกทั้ง2คนก็เลยคาดการณ์กันว่ามีการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ทันทีที่มาถึงท่านนายกก็ขึ้นไปที่ห้องทำงานเลยนะครับส่วนทางรองวิษณุหลบขึ้นทางประตูด้านหลังของตึกบัญชาการ1มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนั่นก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพูดถึงประเด็นที่นายชัยชิดชอบเมื่อวานนี้ไปซ้อมนั่นบัลลังก์การเป็นประธานชั่วคราวเขาบอกว่าอยากจะให้บิ๊กป้อมกลับมาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง มาคุมกระทรวงกลาโหมต่อนี่ถือว่าจะเป็นการส่งสัญญาณให้พรรคภูมิใจไทยมาจับมือกับพลังประชารัฐหรือเปล่าทางบิ๊กป้อมบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วตนเองก็ไม่ได้ยึดหลักใดที่จะตัดสินใจในการนั่งตำแหน่งต่อทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีและขอคิดดูก่อนหากพลเอกประยุทธ์ขอให้ตนมาช่วยงานส่วนความเห็นต่างในพรรคประชาธิปัตย์จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐนั้นยากขึ้นหรือเปล่าบิ๊กป้อมบอกว่าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงผมไม่ทราบเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้เดินทางมาทำไมมาพร้อมกันล่ะทั้งบิ๊กป้อมทั้งรองวิษณุแล้วก็ทางนายกพลเอกประวิตรบอกว่าอ๋อบ้านใกล้กันก็เลยมาเจอกันพอดีฟังเสียงดูครับไม่รู้เพราะเราไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลท่านจะเป็นการสนับสนุนการเป็นนักการเมืองต่อหรือรับหน้าที่ต่อเนี่ยท่านจะตัดสินใจโดยยึดหลักอะไรเป็นสำคัญไม่ยึดหลักอะไรก็แล้วแต่ท่านนายกถ้าพลเอกประยุทธ์ขอให้ท่านมาช่วยท่านก็พร้อมใช่ไหมครับก็เดี๋ยวก่อนดูก่อนความเห็นต่างในพรรคประชาธิปัตย์แบ่งออกเป็น2ขั้วจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลของพลังประชารัฐยากขึ้นด้วยไหมไม่รู้ก็ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ก็จะไปถามอยู่นั่นน่ะก็เราไม่ได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลจะรู้ได้ไงจัดตั้งจริงๆเหรอครับท่านก็จริงสิเมื่อเช้าเห็นมาพร้อมท่านนายกไม่แน่แบบไปไหนกันไหมทำไมไม่ว่าไปไหนมาพร้อมกันเห็นมาพร้อมกันนะคะก็บ้านอยู่ใกล้กันน่ะไม่ได้คุยกันเขาออกคนแล้วออกกันไปเจอกันพอดีเจอกันพอดีระหว่างทางนะฮะนอกจากนี้ทางบิ๊กป้อมพูดถึงกรณีกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยที่จะมีการจัดชุมนุมที่ราชประสงค์ด้วยนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนกรณีที่มีการอ่านแถลงการจี้ให้คสช.ยุติการสืบทอดอำนาจท่านจะว่ายังไงไปฟังเลยครับแล้วใครคือใครสืบทอดอำนาจใครสืบทอดอำนาจคสช.ครับว่าชาวบ้านก็พื้นในรัฐธรรมนูญนะฮะสืบทอดอำนาจยังไงก็เลือกตั้งมาด้วยกันขอบคุณครับเหนื่อยเลยนะไปถอนหายใจเลยเจอคำถามแบบนี้เกือบทุกวันนะครับใช่ค่ะพูดถึงพลเอกประวิตรแล้วก็ต้องไปคุยกับอาจารย์วิษณุบ้างนะคะถึงเรื่องของกำหนดการที่จะเกิดขึ้นหลังรัฐพิธีเปิดประชุมสภาอาจารย์วิษณุบอกว่าจะหลังจากนั้นเนี่ยจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายในเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนนะคะแล้วก็คาดว่าจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนตามไทม์ไลน์ค่ะโดยระบุนะคะว่ารัฐบาลคสช.ก็ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษให้กับคณะรัฐมนตรีที่ยังอยู่ในตำแหน่งอยู่ซึ่งแต่ละท่านเองก็ต้องสะสางงานให้พร้อมให้เสร็จหรือให้พร้อมส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไปค่ะนายกก็ได้ในเดือนพฤษภาก็คือเดือนนี้เลยแต่ว่ากว่าจะตั้งคณะรัฐมนตรีได้แล้วก็ยังจะต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณและยังอาจจะต้องแถลงนโยบายด้วยมันก็จะไปมิถุนาละแต่ว่าเพียงแค่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก็ทำให้รัฐบาลเก่าเนี่ยพ้นไปแล้วละเพียงแต่ว่าผู้ที่ยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่แต่ละคนก็ต้องรู้ว่าอะไรที่ตัวเองจะสามารถเคลียร์เสียได้คำว่าเคลียร์ในที่นี้คือหมายความว่าอย่าให้มีปัญหาเรื้อรังไปถึงรัฐบาลหน้าแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่รู้จะทำยังไงหรือมิฉะนั้นก็ควรจะต้องรายงานสรุปสิ่งที่ตัวได้ทำมาผมเองผมก็ได้สรุปบางเรื่องที่ได้ทำมากับเรียนท่านนายกไปคล้ายๆก็ปิดเรื่องในส่วนของผมต่อจากนั้นรัฐบาลใหม่จะทำยังไงต่อก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องที่แต่ละคนเขาต้องทำอยู่แล้ว
ก็มีนักข่าวถามนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จะได้มาเป็นนายกต่อหรือไม่โอ้โหไปถามอาจารย์วิษณุ อาจารย์วิษณุก็ไม่ตอบนะคะแล้วก็ยืนยันท่าทีทางการเมืองด้วยว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครทาบทามให้มาดํารงตําแหน่งรองนายกต่อเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบไงว่าพรรคการเมืองไหนจะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเชื่อว่ายังไม่มีใครกล้าพูดเพราะต้องรู้ตําแหน่งก่อนถึงจะจัดสรรบุคคลที่เหมาะเข้าไปดํารงตําแหน่งได้ค่ะไม่มีครับจริงๆไม่มีและผมไม่เชื่อว่ามีใครมีหนึ่งไม่เชื่อว่ามีใครจะเป็นผู้ไปทาบทามสองก็ยังไม่เชื่อว่าจะมีการไปทาบทามใครหรือใครเป็นคนถูกทาบทามเพราะว่าใครจะเป็นรัฐบาลอย่างไรก็ยังไม่ทราบเราพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูคำเตือนจากคุณหมอกันหน่อยเกี่ยวกับการใช้สารสกัดกัญชา มีผู้ป่วยคนหนึ่งครับใช้เกินพิกัดเลย40หยดหยดไปใต้ลิ้นปรากฏว่าช็อกติดตามช่วงหน้าครับ